สวัสดีค่ะตามติดชีวิตไก่ในช่วงฤดูหนาวเนาะค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการนำไก่เขามาเลี้ยงเนาะค่ะพี่น้องมือที่2เฮากับเขามาเบิ่งในเหล่าไก่เนาะค่ะว่าไก่จะซื้อหรือว่าจะเป็นง้อยๆเนาะค่ะสังเกตเนาะค่ะไก่กับมันก็จะเขามาอยู่ในมุมเนาะค่ะเขามาอยู่ในมุมกับเป็นธรรมชาติเนาะค่ะของไก่หน่อยก็จะหาที่ซุกให้ตัวอุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะการเก็บไก่หรือว่าการเข้าไปบึงไก่ในช่วงเช้าเนาะค่ะของวันที่2ในการนําไก่เข้ามาเฮาก็จะใส่ตะกร้านะคะตะกร้าเหลืองเนาะค่ะในการเก็บไก่เนาะค่ะตะกร้าเหลืองในการเก็บไก่หน่อยไก่ที่แบบว่าบ่สมบูรณ์เนาะค่ะออกมาเนาะค่ะก็จะเบิ่งน้ําเนาะค่ะว่าไก่ตัวใดที่แบบข้อเอียงหรือว่าข้อบ่สมประกอบอีหยังแน่เนาะค่ะตาแตกแน่อันนั้นอันนี้แน่เฮาก็จะเก็บออกมาเนาะค่ะพี่น้องส่วนมากก็ไก่ที่บ่สมบูรณ์น่ะจะหลายก็เนาะค่ะเพราะว่าออกมาจากโรงฟักเขาก็บ่ได้คัดเลือกให้เฮาเนาะค่ะกับวิธีการคัดเลือกทั้งสาระก็บ่รู้จักเนาะค่ะว่าเป็นเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะอันนี้ก็ไล่ไก่ออกเนาะค่ะพี่น้องไล่ไก่ออกให้ไปกินอาหารเนาะค่ะไล่ไก่ออกจากมุมให้ไปกินอาหารให้หมดเนาะค่ะพี่น้องที่ปูยุกกระดาษเนาะค่ะถ้ากระดาษมันเปื่อยมันลุยแล้วเนาะค่ะอาหารก็จะหมดเนาะค่ะพี่น้องไก่ก็จะไต่ขึ้นไปกินทั้งตะกร้าเนาะค่ะอันนี้หลักไล่ไก่ออกมาเนาะค่ะในช่วงอาทิตย์แรกเนาะค่ะพี่น้องช่วงอาทิตย์แรกเฮาสิบ่เกี้ยแกบเนาะค่ะเพราะว่าไก่มันจะแสบคอเนาะค่ะมันจะกินอาหารบ่ได้เพราะว่าไอจะแกบเนาะค่ะมันอาจจะเห็นให้ไก่แสบคอได้เนาะค่ะกับเป็นช่วงอาทิตย์นึงเนาะค่ะอาทิตย์นึงเฮาก็จะบ่ทําการเกี้ยแกบหรือว่าลากแกบเนาะค่ะก็จะให้ไก่น้อยปรับสภาพไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องไก่ส่วนมากก็จะเข้าในมุมเนาะค่ะเฮาก็ต้องไล่ออกไปกินเขากินน้ําเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไต่ไถ่เนาะค่ะส่วนมากก็ไก่ก็จะอยู่ข้างๆเราแล้วก็อยู่แจมุมซี่แจเนาะค่ะจะใกล้มื้อวันที่2นี่ก็ค่อนข้างที่จะซื่นแน่จักหน่อยเนาะค่ะบ่ง่อยบ่นั่นปานใดเนาะพี่น้องไก่ซื่นดีเนาะค่ะก็จะมีส่วนหน่อยที่แบบว่าตายเนาะค่ะตายจากการขนส่งเนาะค่ะขนส่งมาเราก็ตายเนาะค่ะนะค่ะตายแต่ก็เป็นส่วนหน่อยเนาะค่ะที่ตายเนาะค่ะส่วนมากก็จะเป็นไก่ที่บ่สมบูรณ์มากกว่าเนาะค่ะเฮาก็จ้องคัดออกเนาะค่ะเพราะว่าการล้วงไก่แต่ละเทือเนาะค่ะการล้วงไก่แต่ละเทือเฮาก็เพื่อในการคัดออกน้ําเนาะค่ะจนกว่าไก่สิใหญ่เนาะค่ะเฮาก็ต้องคัดออกจนกว่าว่ามันสิเหมาะสมเนาะค่ะตัวใดน้อยเนาะค่ะแต่เฮาก็คัดออกทันทีเพราะว่าการนําไก่เข้ามาในฟาร์มเฮาก็พอที่สิแบบเอาไก่เข้ามาค่อนข้างหลายเนาะค่ะแต่ละลูกแต่ละเราอาจจะบ่ทอกันแต่ว่าก็จํานวน 20,000 อัพเนาะค่ะ 20,000 กว่าตัว 10,000 20,000 ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเฮาก็มาตามติดชีวิตไก่เนาะค่ะจนกว่าไก่สิออกจากเราไก่เนาะค่ะในช่วงฤดูหนาวเนาะค่ะจากคลิปนี้ก็คงสิฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะพอกันใหม่เนาะค่ะเป็นวันที่3เนาะค่ะก็คือมื้ออื่นคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะติดตามไว้เด้อค่ะสิบ่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ